ดอกไม้สวยบ่พี่น้องดอกไม้สวยสวยเห็นบ่พี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานวีซ่าพี่น้องจ๋าวันนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วหลายมือว่าจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงอย่างไรแต่ว่าจะน่าจะดีขึ้นพี่น้องจ๋าแต่ว่าวันนี้จะพามาอัปเดตนอกสถานที่พี่น้องหลังจากที่ได้สปอนเซอร์ให้มาทำงานอยู่ที่งานศิลปะแบบนี้มาดูอะไรแปลกๆพี่น้องสำหรับใครที่สนใจที่จะดูบรรยากาศของงานศิลปะเต็มๆก็ไปดูที่ช่องที่2ช่องวิมกับเบิร์ดพี่น้องเด้อวันนี้จะมาอัปเดตการผ่าตัดพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนนี้สาวพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนนี้มาอยู่ที่อะไรนะจะพามาอัปเดตการผ่าตัดแผลครั้งเดือนวันที่4นะพี่น้องนะแต่ว่าวันนี้พญาวิมพามาดูศิลปะมาสวยๆพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปดูศิลปะกันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันว่าแผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่น้องเห็นไหมตายังบวมอยู่เลยเดี๋ยวไปเข้าตามอยู่พี่น้องจ๋าไปและนี่ก็คือบรรยากาศสักนิดน้อยของบรรยากาศงานศิลปะที่เอามาฝากพี่น้องจ๋าสำหรับใครที่จะมาเบิ่งรู้สึกว่าเขาจะมีงานที่รวบรวมงานศิลปะจากแอฟริกาภาพที่เห็นก็คือคนแอฟริกากำลังไล่ม้าอย่างที่เห็นนั่นพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องทุกอย่างทำจากหินอ่อนสวยหลายพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวนี้อากาศอยู่ที่20องศาพี่น้องจ๋าเนาะพี่ยวิมการที่จะมาชมแบบนี้ต้องมีกรุ๊ปมีกลุ่มมาได้ประมาณ10ถึง15คนพี่น้องเนาะแล้วก็จ่ายค่าไกด์ที่เขาพูดเนี่ย80เหรียญแล้วก็จ่ายค่าเข้าต่อคนเนี่ยคนละ10เหรียญพี่น้องเนาะบ่ได้ว่าไม่ยังเบิ่งจะซื้อแต่ค่อนข้างจะมีขายมีราคาเพราะว่ามันต้องมีคนทำสวนแล้วก็ค่าตัดกงใหม่กงยางสิไหมพี่น้องเป็นสวนตอนแรกนึกว่าเล็กๆนะใหญ่ทีเดียวพี่น้องจ๋าไปดูต่อพี่น้องเส้นนี้จะเหมือนในหนังเลยนะจอนี่เดฟนะแล้วก็เขาจะทำจากไม้จากเหล็กแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นกระดูกของสัตว์พี่น้องจ๋าเขาเป็นศิลปะทำให้ดูเฉยๆนะพี่น้องเนาะเราก็มาดูพี่น้องจ๋านี่ก็คือศิลปะอะไรก็ไม่รู้พี่น้องเขาใช้คนเยอะมากในการทําเห็นออกทีวีด้วยด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็จะมีการที่แกะสลักสลาเอาหินมาดัดมาเหมือนกับลูกกรงอะไรอย่างนี้พี่น้องจ๋ายายเอาเม็ดอะไรนะช็อกโกแลตมาให้กินด้วยพี่น้องจ๋านะก็จะมาอัปเดตนะพี่น้องเนาะพญายไปหุ่นล่ะเขาหนีข่อยเหมือนแล้วพี่น้องมาอัปเดตคือหน้าตาของข่อยในวันที่4พี่น้องจ๋าวันที่4นะดูสิดูไม่จืดเลยนะพี่น้องนะก็แต่ว่ามันไม่เจ็บแต่ว่ามันจะมีน้ำตาไหลเยอะมากนะพี่น้องเนาะแล้วก็วันนี้ยายแกเขาอุตส่าห์สปอนเซอร์ให้จ่ายให้ค่ามาทำคลิปทำวิดีโอให้เขาพี่น้องก็มานะพี่น้องเนาะไม่ได้รับงงรับงานอย่างดอกนะก็กินกันนิดหน่อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวกินกันก่อนพี่น้องแสงแดดกับวูบวับบังสังเกตศิลปะอันนี้สวยมากเลยพี่น้องเป็นศิลปะแบบออกจะโมเดิร์นแล้วก็ผสมประสานกันนะพี่น้องเนาะคอยกับของลีโอนิดาสพี่น้องจ๋าเบลเยียมก็เขาก็ทำเขาค่อยกินที่ไหนมันรสชาติคล้ายกันกรอบดีพี่น้องเขาถ่าข่อยอยู่เด้อให้เบิ่งหน้าตามันที่4ในการผ่าตัดบวมพี่น้องหลับตาลำบากอยู่แต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยน้ำตามันไหลหลังจากที่ทำคลิปเสร็จแล้วน้ำตามันไหลพี่น้องเพิ่นถ่ายอยู่พี่น้องไปไหวพี่น้องเพิ่นถ่ายอยู่ไปเร็วๆป้ามาๆพี่น้องดูยายหุ่นดีมากเลยเซ็กซี่พี่น้อง
พี่น้องเรียกได้ว่าพามาชมนะพี่น้องจ๋าอัปเดตเนาะพามาเบิ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเขาทำมาจากเหล็กอะไรตัวศิลปะนี่พี่น้องเขาทำมาถามพญวิมบอกว่าทำมาจากอะไรนะทำมาจากเหล็กทองแดงนะพี่น้องจ๋าทำมาจากทองแดงเนาะแล้วก็เอาปูนพลาสเตอร์หล่อก่อนถ้ามันสวยแล้วค่อยเอาอันนั้นใส่พี่น้องจ๋าตรงนี้ก็จะมีชิปมังเห็นไหมนะมีชิปมังยืนอยู่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำพี่น้องสวยงามเลยทีเดียวไปต่อเขารออีกแล้วจ้ะพี่น้องพี่น้องบรรยากาศรอบสุดท้ายเลยด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็จังขอลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเห็นดอกแมกโนเลียสวยไหมพี่น้องแล้วก็จะมีบ้านจะมีนะพี่น้องพอดีมาอัปเดตเรื่องผ่าตัดนี่เลยพี่น้องเนาะก็พามาเบิ่งเปลี่ยนบรรยากาศเขาสวนเขาหยังไปกับว่ากันไปนะพี่น้องจ้ะคันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อกันมากับกดบ่ไหลจ้ะยังไงเขียนคอมเมนต์ช่องล่างนะค่อยจะอ่านแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบายเพิ่นรออยู่ว้าอันนี้เป็นเหมือนจินตนาการของสัตว์เลี้ยงพี่น้องของสัตว์ทะเลแล้วก็จะมีตีนมีแขนมีขาเหมือนคนเห็นไหมแปลกดีมันเต่านะพี่น้องนะมีเต่าก็มีแขนเหมือนคนนะพี่น้องไปดีกว่า